วันนี้ให้ตั้งใจพากันตั้งใจนั่งภาวนาเป็นกรณีพิเศษวันนี้นะเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันครบรอบหลวงตา103ปีด้วย103ปีชาติการชาติการของหลวงตาหลวงตามหาบัวยสัมปันโนและเป็นวันเฉลยพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเราระลึกถึงหลวงตาเป็นแรงเป็นกำลังแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาอุทิศเป็นพระราชจักรุสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นกรณีพิเศษแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยอายุมากแล้วโรคาพาธเบียดเบียนย่ำยีบีทาตั้งใจนั่งภาวนาแผ่คุณงามความดีถวายเป็นพระราชจักรุสนแด่พระองค์ทั้งสองล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ให้ท่านมีความสุขมีความเกษมสำราญเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์นิกรตลอดไปตั้งอกตั้งใจกันนะแล้วก็ระลึกหลวงตาระลึกถึงหลวงตาเป็นกำลังหลวงตานี่เป็นบรมครูของพวกเราคำว่าบรมครูคือครูที่สูงประมะประมะแปลว่าสูงบรมครูครูที่สูงสูงด้วยคุณธรรมไม่ใช่สูงแต่ชื่อเฉยๆท่านสูงด้วยคุณธรรมฟังแต่ว่าท่านจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดอนันตกาลฟังดูสิตลอดอนันตกาลหมายว่าไม่มีการเวลาที่จะต้องมาเกิดอีกคำว่าเกิดอีกไม่มีสำหรับท่านเพราะเหตุปัจจัยที่จะต้องมาคลุกเคล้ากับกองทุกข์ไม่มีอีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปท่านเล่าให้ฟังกองทุกข์แม้เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยผ่านหัวใจของท่านอีกเลยฟังดูดิมาเทียบดูกับกองทุกข์ในหัวใจของพวกเราเป็นยังไงขยับซ้ายก็จึ๊กขวักขยับขวาก็จึ๊กกองทุกข์มันแทงดูทางตาก็แทงตาฟังทางหูก็แทงหูน้อมนึกข้างในก็แทงจึ๊กแทงใจอ่ะแต่สำหรับท่านไม่มีมาใกล้เคียงเท่าเม็ดหินเม็ดทรายฟังดูเถอะขอบารมีส่วนนั้นปกเกล้าปกเกล้าปกกระหม่อมของพวกเราขอตั้งปณิธานตั้งใจบำเพ็ญสืบสารปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นภัยตามท่านไปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราผลรายได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ท่านมีพลานามัยมีความสุขเกษมสำราญเป็นร่มโพร่มใสของเราต่อตลอดไปตั้งอกตั้งใจนะตั้งใจทำให้จริงจังเบื้องแรกให้เรากำหนดพุทโธพุทโธพุทโธมันไม่สับสนเอาพุทโธคำเดียวมันไม่สับสนหรือจะกำหนดด้วยลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเหมือนหลวงตาท่านสอนหลวงปู่มั่นท่านสอนลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโทพุทโททำความรู้สึกประคองความรู้สึกก
ับคำว่าพุทโธจากพุทโธหนึ่งไปถึงอีกพุทโธหนึ่งจากพุทโธหนึ่งไปถึงอีกพุทโธหนึ่งประคองไม่ให้มันเกิดช่องว่างระหว่างพุทโธหนึ่งไปถึงอีกพุทโธหนึ่งที่เราพยายามบริกรรมอยู่นะให้จิตมันเล็ดลอดออกไปเล็ดลอดออกไประหว่างพุทโธทั้งสองพุทโธนะพุทโธประคองไว้พุทโธอีกประคองอีกพุทโธอีกจากพุทโธหนึ่งไปถึงอีกพุทโธประคองอยู่อย่างนั้นแหละให้มันต่อเนื่องลองใช้ความพยายามลองดูเพื่อตัดกระแสของนิวรณ์ที่มันจะมาพึงแทรกทั้งตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นพิเศษก็คือทางใจเราเนี่ยแหละเพื่อระงับดับนิวรณ์เหล่านี้ให้จิตของเราสงบอยู่กับอารมณ์เดียวและมีกำลังสงบแล้วสงบอีกสงบแล้วสงบอีกจิตของเรามีพื้นมีบาทมีฐานแห่งความสงบมันหากสั่งสมตัวของมันเองความสงบมันหากสั่งสมตัวของมันเองจิตนิสัยหัวใจของใครรู้ปัจจัตตังรู้ด้วยตัวของตัวเราเองว่าจิตเราสงบเป็นยังไงมีความรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งมีความสุขมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานแต่ก็ต้องอาศัยความสังวรสำรวมระมัดระวังตลอดปล่อยไม่ได้เอาสติสำรวมสติสังวรสติก็คือความสว่างโรจน์ของจิตนั่นแหละกำกับจากพุทโธหนึ่งไปถึงอีพุทโธหนึ่งรวมทั้งวิตกรวมทั้งวิจารวิตกก็คือดำริพุทโธพุทโธพุทโธวิจารก็คือประคองวิตกความตรึกวิจารความตรองความตรองคือการประคองประคองอารมณ์นี่แหละนี่เป็นแบบทดสอบเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกซ้อมซ้อมอยู่อย่างนี้แหละแค่นี้แหละจนมันอยู่จนมันสงบไม่มีพิสดารไปอย่างอื่นอย่าไปคิดเห็นไปเรื่องพิสดารไปอย่างอื่นนั่นมันเพลินไปแล้วนอกจากเราจะพิจารณาในแง่ของการเจริญสติลักษณะเจริญปัญญาพิจารณาเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยแต่มีสติมีสมาธิแน่นมั่นคงทำงานอยู่อันนี้ก็ทำให้ได้รับความสงบสงบหนึ่งสงบอยู่กับนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวสงบอีกสงบหนึ่งสงบนิ่งกับกิริยาอาการของกายของจิตแต่ว่าถ้าหากกำลังมันไม่มีจากความสงบนิ่งแห่งอารมณ์เดียวกำลังที่จะส่งให้เราวิ่งรับอารมณ์จะเป็นรูปจะเป็นเสียงจะเป็นกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้ของจิตของกายของใจมันวิ่งตามไม่ทันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปสัญญาของตัณหามันสวมรอยแล้วมันดึงเราไปใช้งานซ้ำมันดึงรอยทำให้จิตเราออกนอกลู่นอกทางไปแล้วเราไม่ทันมันเพราะฉะนั้นเราต้องสะสมกำลังสะสมพลังซะก่อนเพราะเรามีพลังเราค่อยเริ่มพิจารณาไปด้วยแล้วก็สับเปลี่ยนมาอยู่กับอารมณ์เดียวด้วยแล้วก็อยู่กับหลายๆอารมณ์ซึ่งเป็นบทวิปัสสนาพิจารณาหลายๆอารมณ์ที่เรียกว่าวิปัสสนาจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวที่เรียกว่าสมถะคำว่าสมถะกับวิปัสสนาที่เราแยกกันเฉยๆแต่เวลามันทำงานมันก็รวมกันอยู่ในใจของเรานี่แหละเราคิดแยกกันเฉยๆบางทีเราก็ติดสมมุติบัญญัติติดคำติดความหมายของศัพท์ติดความหมายของคำบางทีเราก็ขัดแย้งกันเองตีกันเองอยู่เท่านั้นเราไม่ต้องไปดูมันดูกิริยาอาการที่มันเป็นเฉพาะหน้าเราจับกิริยาอาการเหล่านี้มันจะไม่สับสนจับต่อไปเรื่อยๆทำให้มากเจริญให้มาก
ตั้งใจทำจนกว่าจะสองทุ่มสองทุ่มเสร็จๆเราก็ทำวัดสวดมนต์เมื่อกี้เราสวดบทธาตุบทอายตนะแล้วก็บทโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยใน ธรรมานุธรรมะสติปัฏฐานบทธรรม สวดบทอายตนะเป็นไงพออดพอทนไหมนั่งภาวนาเสียบปวดเลี้ยงหัวใจปิ๊ก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 ใกล้จะขาดใจฮะใครบ้างใกล้จะขาดใจฮะหรือยกช่วยพอดีอ่ะยกช่วยพอดีมีไหมหรือกำลังสบายสบายเหมือนพ่อหรือแม่กำลังกล่อมไกวเปลกำเคลิ้มสบายสบายหรือใครดิ้งหนึ่งเดียวเราภาวนาสังสมไปอบรมไปท่านก็คือท่านเราก็คือเราใครได้ง่ายใครได้ยากมันเหตุปัจจัยของใครของเราภาชนะของใครของเราใครเก็บใส่มามากแล้วใครเก็บใส่มาน้อยใครเพิ่งเริ่มเก็บใส่มันเป็นทีใครทีเราหากเราตั้งใจเก็บใส่เก็บไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยเก็บใส่ไปที่ภาชนะคือใจมันก็จะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยเหตุที่พระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านสร้างบุญญาบารมีมาแตกต่างกันท่านก็ได้คุณธรรมแตกต่างกันได้ง่ายต่างกันได้ยากต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมจึงมีหลายประเภทสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาสุขาปฏิปทาคิดปาภิญญาปฏิบัติสะดวกแต่ได้ยากปฏิบัติสะดวกแต่ได้ง่ายทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทุกขาปฏิปทาคิดปาภิญญาปฏิบัติยากแต่ก็ได้ยากปฏิบัติยากแต่ก็ได้ง่ายมีอยู่สี่อย่างเพราะอะไรก็เพราะการสั่งสมอบรมมาไม่เท่ากันการตั้งอกตั้งใจไม่เท่ากันภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางคนจิตยังไม่ได้วนมาเลยยังไม่ได้วนมาเพื่อที่จ่อลงสู่ความสงบเลยมันวิ่งว่อนไปไหนก็ไม่รู้หรือบางทีไปแบบไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวเลยแหละไปจับไม่อยู่เอาไม่อยู่ยังไม่ได้ตื่นตัวเลยยังไม่ได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเลยยังหาที่วนลงไม่เจอเลยทำไงทีนี้มันไม่ใช่กำหนดปั๊บแล้วก็แนวดิ่งกำหนดปั๊บแล้วก็แนวพุทโธพุทโธพุทโธดิ่ง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 จนเกือบไม่ได้หายใจแป๊บเดียว
ด้วยเหตุที่สั่งสมมาเกณฑ์ก็คืออยู่ที่การตั้งอกตั้งใจเอาเกณฑ์เป็นการวัดผลก็คือความสงบเอาความสงบเป็นเกณฑ์พอถึงความสงบปั๊บนั่นแหละคือเกณฑ์ทำง่ายเอาความสงบเป็นเกณฑ์ทำยากเอาความสงบเป็นเกณฑ์ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเขาได้รับความสงบแต่เรายังไม่ได้เลยมันยังไม่ได้จ่อลงเลยมันยังหาที่ลงไม่เจอเลยทำไงทำไงถ้าเราปล่อยทิ้งอยู่อย่างนี้เอ้ามันยังดื้อมันยังดักไม่ได้เลยเราปล่อยทิ้งมันก็ยิ่งดื้อด้านเข้าไปข้างหน้าอีกมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยเราจะว่าใครนี่แหละท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถพ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้เรียกหาพ่อหาแม่สิให้พ่อแม่ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าออกเสียงนะเดี๋ยวได้วิ่งจับกันหมดศาลาเนี่ยช่วยด้วยช่วยเรียกหาพ่อเรียกหาแม่เอาลองดูสิให้ได้ร้องหาพ่อหาแม่ลองดูสิมันยากขนาดไหนมันไม่ปานนั่นดอกมันไม่ปานนั่นดอกตั้งอกตั้งใจทำสบายๆไปแต่การกำหนดจดจ่อการมีจิตจำนงต้องเต็มร้อยทำสบายๆตั้งใจให้เต็มร้อยตั้งใจให้เต็มร้อยตั้งใจให้เกินร้อยตั้งมันเกินเอาไว้พอมันตกลงมาก็โอ้เต็มร้อยพอดีถ้าตั้งเต็มร้อยมันตกลงมาโอ้ยบิดไม่ถึงร้อยเกียรติจำนงเจตจำนงก็คือความตั้งใจตั้งเป็นเหมือนกับหัวใจของเราตั้งแทนที่หัวใจจะดิ่งลงเหมือนหัวใจตั้งบนหน้าอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจกำหนดสติตั้งใจปรารภความเพียรวิตกคือความตรึกพุทโธ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 และสังเกตสังการไปในขณะเดียวกันการสังเกตสังการนั่นแหละมันเป็นการมันเป็นวิจารณ์มันเป็นการประคองไปวิตกวิจารณ์พุทโธ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 ต่อเนื่องไปเลยไม่ปล่อยให้เกิดช่องถ้าเกิดช่องจะออกไปตรงช่องมันออกไปตรงช่องคือตัณหานะตัณหามันจะล่วงมือมันนะมือมันจะแลบมาตรงช่องนั่นแหละดึงไปแล้วล่วงมาตรงช่องนั่นแหละดึงไปแล้วตัณหามือมันมองไม่เห็นมือมันไวมากมือมันเล็กหรือมันใหญ่ดูไว้เห็นดูให้เห็นนะมันสวมมือมาเล็ดลอดมาเนี่ยมันดึงจิตเราไปใช้แล้วพุทโธ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 โตโตโตเล็ดลอดมาได้เมื่อไหร่เอาให้มันทันมันสักทีสินั่นว่าแต่พุทโธนั่นแสดงว่าทันมันแล้วนะทันหรือไม่ทันก็ไม่รู้แหละมันหลุดไม้หลุดมือไปหมดก็ไม่รู้แล้วพุทโธ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 เอาใจว่าไม่ใช่ปากมุกมิดมุกปิดเอานะเอาใจว่ามันละเอียดพุทโธ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 นี่มันเป็นการพยายามระงับถูกจุดตัณหามันเกิดจุดนี้เราพยายาม
ตั้งเจตนาทำงานแทนมันตั้งความสว่างโร่ด้วยสติเอาสติไว้เฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้าคือตรงไหนตรงหน้าผากตรงนี้หรือไม่ใช่คำว่าเฉพาะหน้าคืออยู่ตรงปัจจุบันเฉพาะหน้าเราเนี่ยอยู่ขณะปัจจุบันทันด่วนอยู่นี่แหละไม่ก่อนไม่หลังเนี่ยพุทโธพุทโธตื่นตัวโร่ตลอดพุทโธพุทโธไม่ก่อนไม่หลังเนี่ยเอาอย่างนี้แหละจับอย่างนี้สังเกตสังการอย่างนี้ได้รับความสงบให้มันได้รับความปีติความเอิบอิ่มเมื่อมันมีปีติมีความเอิบอิ่มแล้วมันเหมือนกับมันมีอาหารโดดดื่มเราจะไม่ดำริคำว่าพุทโธก็อยู่มันไม่ไปเพราะมันอยู่มันอิ่มปีติคือความอิ่มมันอิ่มอิ่มอารมณ์แล้วเมื่อก่อนมันหิวอารมณ์โดดไปหากินอารมณ์อยู่เรื่อยจิตของเราโดดไปหากินอารมณ์โดดไปหากินอารมณ์ตามอำนาจของตัณหาตามอำนาจของกิเลสปล่อยให้มันไปหากินทั้งวันก็ไม่อิ่มดอกปล่อยให้มันไปนึกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องราวสารพัดปัญหาสารพัดไม่อิ่มไม่มีความสงบมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่ความว้าวุ่นมีแต่ความขุ่นมัวมันไม่มีความผ่องไม่มีความใสไม่มีความสงบเพราะอะไรเพราะมันไปตามอำนาจกิเลสมันไม่พาจิตเราสงบจิตสงบคือจิตดิ่งจิตนิ่งจิตใสจิตเริ่มผ่องใสจิตสงบปีติก็อยู่ในนั้นความสุขก็อยู่ในนั้นตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจในสันดานของเรานี่เป็นการพัฒนาจิตมันเป็นงานที่ทำให้เกิดคุณภาพภายในหัวใจของเราความสงบนั่นแหละคือคุณภาพของใจของเราความสงบหรือไม่สงบนั่นแหละคือคุณภาพของใจของเรามันดื้อมันด้านมันยากมันง่ายนั่นคือความคือคุณภาพของใจของเราคุณภาพของใจของเขามันดีกำหนดตั้งหลักดิ่งคุณภาพไม่ดีก็โอ้ยประสานสร้างเซนอยู่นั่นน่ะใช่ดิ่งลงมันไม่ดิ่งมันไม่ยอมดิ่งล่ะลุ่มไปไหนไม่รู้มันก็สารสร้างเซนแต่กระจัดกระจายกันไปหมดล่ะคนที่คุณภาพของจิตเขาดีตล่อมปั๊บก็รวมเป็นหนึ่งมาเลยสงบราแนวมีความสุขมีความเอิบอิ่มไม่ต้องว่าพุทโธมันก็อยู่จิตดวงนี้ความสุขเหลือความสุขเหลืออุเบกขาอุเบกขาคือจิตหมดกิริยาแล้วสักแต่ว่ารู้โรยนั่นคือความละเอียดแนบแน่นอัปปนาแนบแน่นความสงบความสงบนี้เราจะต้องสะสมเราจะต้องสั่งสมไม่สั่งสมไม่ได้ดอกเพราะความสงบนี้เป็นพลังของสมาธิเป็นแรงสั่งสมเป็นพลังสั่งสมเมื่อพลังที่เราสั่งสมมีมากจิตของเรามีพลังสั่งสมในภายในมากเราไปพิจารณาอะไรมันก็สะดวกสบายเหมือนกับพลังแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเอาไว้มันจะมีแดดหรือไม่มีแดดมันจะเป็นกลางวันมันจะเป็นกลางคืนเราก็เอาพลังที่เราชาร์จเอาไว้นี่แหละมาใช้คือความสงบมันมีความเชื่อมชินของจิตมันมีตรงกันข้ามกับเราไม่มีอะไรเป็นแรงสั่งสมเอาไว้ทั้งนั้นอย่างเรามีแต่แผงโซล่าเซลล์เนี่ยเราไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยกลางวันมันมีความร้อนมันก็มีไฟลงมาพอเริ่มมืดมาแล้วมันไม่มีอะไรลงนะมันไม่มีอะไรลงมันไม่มีพลังสั่งสมใช้ไม่ได้ตรงกันข้ามกับคนที่เขามีหม้อสั่งสมกลางคืนเขาก็ใช้ได้ใช้เสียงก็ได้ใช้ไฟก็ได้ใช้ความสว่างก็ได้อั
ันนี้แค่เป็นข้ออุปมาเท่านั้นเองเราจะพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนได้ตามความสงบที่เราสั่งสมได้ไม่ใช่ไม่มีความสงบก็แจ่มแจ้งชัดเจนได้มันไม่ทันมันไม่ทันตัณหาดอกไปพิจารณาเลยพิจารณาเอาเลยโอ้ยไปทำทำไมสมาธิเสียเวลานั่นโดนหลอกโดนต้มอีกแล้วโดนต้มอีกแล้วทำให้เราทิ้งของดีทิ้งของดิบของดีไปแล้วครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยทิ้งหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตาทำให้สงบเพราะจิตเรายิ่งสงบไปมากมากเท่าไหร่มันก็พิจารณาเห็นชัดเท่าไหร่สมาธิของเราก็เพิ่มขึ้นสมาธิของเราก็ดีขึ้นเพราะสมาธิมันหนุนปัญญาทำไปแล้วสมาธิหนุนปัญญาเมื่อปัญญาไปได้ดีปัญญาก็หนุนสมาธิมันก็หนุนกันไปกันหนุนกันมาศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนให้เห็นเราเห็นความเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงปัญญาเมื่อถูกสมาธิหนุนเป็นอย่างดีแล้วปัญญาก็สามารถจะรู้ชอบตามความเป็นจริงเมื่อรู้ชอบตามความเป็นจริงแล้วเกิดเบื่อเกิดหน่ายเกิดคลายเกิดจางจิตมันก็เลยเพิ่มจิตก็เพิ่มจิตก็ถอนจิตก็คลายจากการยึดจากการถือเหมือนกิเลสมันกำลังเหมือนมันกำลังอมสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอสรพิษน่ะอมเอ้ยอสรพิษพอรู้ว่าเป็นอสรพิษนั้นน่ะคลายออกแทนที่จะอมเต็มปากเหมือนไม่อมละกำลังจะกลืนกินเป็นอาหารอย่างแซ่บอย่างอร่อยเอ้ยพิษเป็นพิษอสรพิษคลายออกแทนที่จะกลืนไปแทนที่จะเคี้ยวกินไปไม่กินแล้วโอ้โทษเป็นพิษเป็นโทษคลายออกอุปาทานก็เช่นเดียวกันการยึดการถืออย่างเหนียวแน่นมั่นคงเนื่องจากเราไม่รู้ฤทธิ์รู้เดชของพิษของสงของมันตัณหาฤทธิ์ของตัณหาทำให้เรายึดทำให้เราเกาะเป็นแรงของอุปาทานตัณหาอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็มีภพมันก็มีชาติเมื่อมีภพมีชาติมันก็ต้องไปเกิดเมื่อมีที่เกิดมันก็จะต้องไปเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้อัตภาพเหมือนพวกเราก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายก้อนทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเกิดก็คือก้อนทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเกิดก็คือก้อนทุกข์เกิดขึ้นแต่เราจะรู้สึกตัวไหมว่าก้อนทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาโดยความชอบธรรมโดยความเป็นธรรมแล้วเราจะเห็นก้อนทุกข์เกิดขึ้นก้อนทุกข์เกิดขึ้นโอ้ยตัวยุ่งเกิดขึ้นอีกแล้วก้อนทุกข์เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นมีตัณหาคือสมุทัยก็คือตัวมันนั่นแหละตัวตัณหานั่นแหละนั่นตัวนั่นแหละตัวนั้นแหละมันพาเกิดขึ้นตัวนั้นแหละมันพาเกิดขึ้นก็เหมือนอย่างท่านพูดถึงอายตนะเมื่อกี้อายตนะภายในคือตากระทบอายตนะภายนอกเกิดสังโยชน์กระทบแล้วเกิดสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าผูกมัดตัณหามันมัดเอาไว้กระทบแล้วไม่ผูกมัดหูกระทบเสียงกระทบแล้วเกิดสังโยชน์คือผูกมัดกระทบแล้วไม่เกิดผูกมัดแค่รู้ว่าถูกผูกมัดหายจากการผูกมัดคือสังโยชน์ไม่เกิดก็ให้รู้ว่าหายจากการผูกมัดแต่งานทั้งนี้เป็นงานที่ต้องมีสติกำกับตลอดสติสมาธิปัญญามันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละตล่อมเป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันทำงานประสานประสานกันไปท่านจึงให้ความหมายของคำว่าสติปัฏฐานมีสติเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานมีสติเป็นที่ตั้งมีสติเป็นเครื่องมือในการทำงาน
เราพิจารณามาในแง่นี้เราได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาเราเจริญสมถะเราก็เจริญสิ่งเหล่านี้ได้เราเจริญวิปัสสนาเราก็เจริญสิ่งเหล่านี้ได้เพราะนี่คือที่เกิดของตัณหาและที่ดับของตัณหาบททั้งหมดในพระสูตรนี้ท่านพูดถึงแต่ตัวสมุทัยตัวเดียวหัวเดียวนี่แหละทำไมเราจะต่อยหัวให้มันแตกให้มันทำลายมันหายให้มันกระจัดกระจายหายสูญไปจากหัวใจของเราตัวนี่แหละตัวตัณหามันเป็นตัวพลังของวัฏจักรนี่แหละเป็นตัวพลังของมันทำให้เราวนเวียนเกิดตายเกิดตายเกิดตายตัวนี้แหละเป็นตัวพลังตัวนี้แหละเป็นตัวยางเหนียวเป็นตัวยางเหนียวของพืชคอยจะไปเจริญเป็นยอดอ่อนของพืชเจริญเป็นต้นเป็นลำเป็นใบเป็นดอกเป็นผลคือช่วงเป็นเผ่าเป็นพันต่อไปไม่จบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์กับเผ่าพันธุ์ของพืชนี่พอๆกันเหมือนกันการเกิดขึ้นมาแล้วสร้างรกรากสร้างเผ่าพันธุ์ให้กับตัวเองตัณหาภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างรกรากให้กับตัวเองสร้างเผ่าพันธุ์ให้กับตัวเองไม่งั้นก็สูญพันธุ์พุทธเจ้าท่านมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดการสูญพันธุ์สูญพันธุ์ของตัณหาวิธีการก็คือเอาสติมากำหนดจดจ่อพิจารณาย้อนไปเรียนงานพิจารณาย้อนไปเห็นย้อนไปเห็นเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวกำหนดจดจ่ออยู่นั่นแหละจ่ออย่างต่อเนื่องจนมันไม่สามารถจะรวมตัวกันได้ไม่สามารถจะเกาะตัวกันได้งั้นท่านจึงว่า7วัน7เดือน7ปีถ้าเรากำหนดจดจ่อได้ตามนั้นพระองค์ทรงรับประกันโอ้ยังช้าไม่เกิน7ปีด้วยเหตุที่บุญมาดีแล้วโอ้7 วันพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเนี่ยแค่เอามีดโกนจดลงที่ผมนั่นน่ะมันรู้แล้วโอ้ง่ายเป็นไงง่ายมากเพราะท่านพร้อมที่จะมีใครมาเคลียร์ได้อุบายได้วิธีแป๊บเดียวท่านโปรละมีอะไรมากระทบนิดหน่อยโรละบารมีอบรมสั่งสมมานานสุขพร้อมที่จะสุขพร้อมที่จะงอมมีคนเขย่าหรือไม่เขย่าบางทีถูกลมพัดหน่อยเดียวหลุดร่วงลงแล้วบางทีนิ่งไม่มีลมสงัดนี่แหละพอได้ที่ก็ร่วงตุ๊บมาหลุดจากขั้วตุ๊บแต่ถ้ามันสุกไม่งอมเนี่ยยังดิบดิบอยู่คว้างไปแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาจะหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลุดก็ไม่หลุดหลุดทั้งที่ดิบดิบมันหลุดไปได้มันดิบดิบแต่ถ้าสุกงอมเนี่ยถูกก็ถูกหรือไม่ถูกถูกลมหรือไม่ถูกลมถูกเขย่าหรือไม่ถูกเขย่าพอได้ที่เขาหล่นตุ๊บหมดยางมันหมดยางก็เลยหล่นตุ๊บแล้วทำไงเราจะง่ายๆหล่นตุ๊บนะทำไงเราจะง่ายๆหล่นตุ๊บไปตั้งอกตั้งใจไปทำต่อไปภาวนาต่อนะนี่วันนี้มาจากสารคามนู่น13 14หัวใจ13 14ดวงนั่นมาวันนี้ได้ทำวัดได้สวดมนต์ได้นั่งภาวนากันให้ทำต่อนะไป